ミドル。振り抜いた。カットしました。好調ですね。สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับแพ็ค Player of the Week รอบนี้นะครับเป็น22คนที่เคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับคนอเมริกาก็จัดให้เอามารีแพ็คนะครับให้เราได้เปิดตำล่ากันแบบไม่จำกัดเลยนะครับนี่เป็นอีกตัวนึงที่ผมจะรีวิวก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่หลายคนขอกันเข้ามาตั้งแต่ออกมาครั้งแรกๆนู่นเลยนะครับแต่ก็ทำให้ไม่ทันนะครับรอบนี้มาอีกรอบหนึ่งจัดให้แน่นอนเพราะว่าเป็นตัวพิเศษตัวแรกตัวเดียวในเกมของเขาแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันหน้าในเกมเหมือนแล้วนะครับผมคาวิซ่าสวาลัสเกเลียนะชื่อยาวเรียกยากบางคนอาจจะเรียกสั้นๆว่าสเกเลียนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับปีกซ้ายตัวจี๊ดจากนาโปลีนะครับผมก็สัญชาติจอร์เจียนะครับผมหลายคนอยากจะให้รีวิวตั้งแต่ตอนนู้นเลยล่ะนะตอนนี้มาแล้วจัดให้นะครับผมตำแหน่งหลักคือปีกซ้ายนะครับข้ามพลังตันมาแล้ว91นะครับเนี่ยในนี้มันจะมีบอกนะครับ Player of the Week ตั้งแต่นู่นเลย25สิงหาคมนะครับผมก็เป็นแพ็คตั้งแต่25สิงหาคมนะฮะอยากรู้แต่ละตัวก็กดเข้าไปดูได้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นแพ็คไหนนะครับสไตล์ของเขาจะเป็นโรมมิ่งแฟงค์นะครับผมก็เป็นปีกซ้ายตำแหน่งหลักเป็นปีกสูงนะซ้ายขวา94ค่าพลังไม่ลดนะครับสูง183เท้าหลักคือเท้าขวาเป็นปีกซ้ายที่ถนัดเท้าขวานะครับเกมรุก78บอลคอนโทรลดิฟฟิ้งไทโพซิชั่น82 87 75นะครับโลพาสและเพสพาส76 72นะครับจบสกอร์ฟินิชชิ่ง78นะครับผมลูกโค้ง76นะฮะอ๋อก็สีส้มนะฮะพอยิงได้แต่ไม่ได้ขี้เหร่มากนะครับผมคือไม่ได้สูงมากแหละดูตรงนี้ก็รู้นะเพราะเป็นนักเตะระดับ4ดาวนะครับแต่ต้องไปดูในเกมว่าเล่นแล้วเป็นยังไงนะความดุดัน71นะครับผมเกมรับค่อนข้างน้อยก็เป็นตัวลุกเนาะไม่ต้องไปดูเกมรับนะครับมาดูที่ค่าพลังสปีดนะฮะสปีด83สปีดต้น85นะยิงแรงคิกกิ้งพาวเวอร์79นะสีส้มๆมาจัมป์72นะครับบางนะ68นะครับบาลานซ์ทรงตัว82แล้วก็ความอึดสมิน่า80นะครับช่วงท้ายอาจจะมีบทนะเท้าซ้ายนะครับผม almost never หรือว่าแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะแต่ถ้าเกิดได้ใช้แล้วเนี่ยความแม่นยำ3เต็ม4หรือไฮนะครับผมชอบตรงที่สกิลนี่แหละทุกคนมีดับเบิลทัชคู่มากับมาร์เซย์เทิร์นนะน้อยนักเตะที่จะมีสกิลแพทเทิร์นแบบนี้แล้วมีคัตวีแฮนด์เทิร์นมาด้วยนะครับผมเป็น3สกิลแบบคลองบอลเทพๆ1 2 3นะฮะมีโซคอนโทรลแล้วก็สกิลปั่นไกลลองเล้งเคอร์เลอร์ดิปปิ้งช็อตนะครับอะคูมิติกฟินิชชิ่งนะลาโบน่ายิงจุดโทษเกมแมนชิปนะครับสกิลสวยทีเดียวสำหรับตำแหน่งปีกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูในเกมว่าเป็นไงช่วงก่อนเทศกาลฟุตบอลโลกเนี่ยถือว่าคาวิซ่าสวาลัสเกเลียนะคือนักเตะที่โด่งดังมากนะครับผมฮือฮาวุ่นวายมากนะครับถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับด้วยความการเล่นของเขาที่โอ้โหจัดจ้านที่จัดเหลือเกินนะครับปีกซ้ายของนาโปลีนะครับผมคือมันจะเพิ่งเข้ามาในเกมได้ไม่นานด้วยนะนาโปลีเนี่ยเซ็นสัญญาเขาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับผมก่อนหน้านี้ไม่มีในเกมนะครับเพราะว่าอยู่ในลีกที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็สัญชาติเป็นจอร์เจียด้วยนะครับพอมาอยู่นาโปลีเนี่ยหือเปี้ยงปังมากนะครับทุกคนทำให้หลายคนอยากจะให้รีวิวแต่ตอนนั้นอ่ะเป็นหน้าการ์ตูนอยู่นะครับเป็นแค่ตัวร่างสแตนดาร์ดนะครับแล้วในช่วงสิงหาคมนะก็ติด Player of Week วันที่25สิงหาคมนะฮะบางคนอาจจะเปิดได้ตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะมันคือร่างเดียวกันกับที่ผมรีวิวตอนนี้นะครับผมนี่แต่ตอนนี้หน้าเหมือนแล้วนะครับนี่หน้าประมาณนี้นะครับผมก่อนหน้านี้เป็นหน้าการ์ตูนนะบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วผมเปิดก่อนได้ตั้งแต่ตอนนู้นน่ะแล้วหน้าผมจะเหมือนหรือเปล่าหน้าเหมือนครับถ้าเป็นตัวพิเศษที่เป็น Player of the Week หรือ Trending Highlight อะไรพวกนี้นะครับผมมันจะเป็นการ์ดที่อ้างอิงโมเดลจากตัว Standard นะครับถ้าตัว Standard เนี่ยอัปเดตรูปหน้าโมเดลแล้วนะครับผมตัวพิเศษต่างๆที่เป็น Highlight Trending อะไรพวกนี้ก็จะหน้าตามมาด้วยนะครับไม่ใช่ Epic นะฮะ Epic Player เนี่ยก็จะโมเดลแยกกันไปนะครับผมแต่เนี่ยคืออ้างอิงจากตัว Standard นะครับโมเดลเปลี่ยนก็เปลี่ยนตามนะครับใครมีตัวเก่าหน้าก็เหมือนแล้วนะครับผมดูจังหวะนี้นะครับยัดมาแล้วดึงคึงล็อกดึงคึงเลี้ยงไปต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะมีดับเบิลทัชด้วยนะจ๊ะแล้วจิ้มถ้าหากใครเป็นสายสกิลนะครับผมมันมีนักเตะในเกมไม่กี่คนที่มีทั้งดับเบิลทัชคัตมีไฮเอนเทอร์แล้วหมักเซยเทอร์หรือซิดานเทอร์มาพร้อมๆกันอยู่ในตัวนักเตะคนเดียวกันแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีเยอะนะครับผมนี่แหละ
สายสกิลสายล็อกสายเลี้ยงน่าจะถูกใจตัวนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าค่าพลังนักเตะสเกลมันจะเป็นนักเตะระดับ4ดาวนะครับเพราะว่าตัวสแตนดาร์ดเนี่ยเขา2ดาวเท่านั้นนะตัวสแตนดาร์ดต้องอิงนะฮะไม่ใช่ว่าโอ้โหในชีวิตจริงฟอร์มเปี้ยงป้างในเดือน2เดือนแล้วจะกลายเป็นนักเตะแบบโอ้โหเวอร์วังเก่งเวอร์วังไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมคือมันต้องดูตัวสแตนดาร์ดตั้งต้นด้วยนะครับมันก็เลยเป็นนักเตะแค่4ดาวนะครับถึงแม้ว่าในชีวิตจริงบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหฟอร์มสุดเทพเลยนะฮะก็ต้องให้ตัวสแตนดาร์ดเนี่ยฟอร์มขยับขึ้นมาก่อนนะครับอาจจะเป็น 4-5 ดาวขึ้นมาก่อนนะฮะตัวพิเศษออกมามันถึงจะเก่งตามค่าพลังสูงตามนะครับความสามารถในเกมร่างนี้นะครับคือบอกตรงๆนะก่อนผมรีวิวก่อนผมเล่นเนี่ยผมดูค่าพลังก่อนเนี่ยดูแล้วโอ้โหไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะนะครับเพราะว่าค่าพลังไม่ได้สูงไม่มีค่าพลังอะไรที่มัน90สีเขียวเข้มเลยนะครับผมทำให้ไม่ได้คาดหวังนะแต่พอไปเล่นจริงๆเนี่ยเล่นแบบไม่ได้คาดหวังแบบเล่นแบบตามธรรมชาติของเราอ่ะเฮ้ยมันยิงได้เยอะเหมือนกันว่ะเดี๋ยวจะได้เห็นจังหวะยิงไกลยิงปั่นไกลสวยๆนะครับผมดูจังหวะนี้ก่อนโยกเทิร์นใส่แล้วปาล้องนะจนคันเดี๋ยวจะเห็นจังหวะแบบนี้บ่อยนะครับเล่นปีกซ้ายแล้วเทิร์นใส่เท้าขวานะครับผมเอี่ยวมาข้างในแล้วปั่นอีกทีได้โอ้ยน่าเหมือนแล้วมันจะได้อรรถรสมากขึ้นโดยเฉพาะใครที่ชอบนักเตะคนนี้เป็นพิเศษนะครับแล้วได้ติดตามเขาเทิร์นกลับมาแล้วปั่นแล้วเทิร์นปั่นอย่างเดียวแล้วตัวนี้สกิลหมักเซยเทิร์นใช้ได้ดีใช้ได้บ่อยนะครับจังหวะวันนี้สปินไปแล้วโอ้ยทุ่มทั้งตัวสปีดอาจจะไม่ได้รุนแรงนะฮะไม่ได้ fast and furious นะครับผมแต่ว่าไปเทิร์นแล้วไปต่อหมุนแล้วไปต่อหมุนง่ายหมุนง่ายใจคล่องเป็นตัวมีสกิลเทิร์นแบบนี้นะมีทั้งคัทบีไฮน์เทิร์นแล้วก็หมักเซยเทิร์นไงถึงแม้ว่าค่าของบอลมันจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่ามันเทิร์นช่วยได้เยอะแล้วมีดับเบิลทัช1-1 1 on 1แล้วไปต่อแล้วปั่นสามอีกทีนึงลูกฟรีคิกไม่ได้ยิงได้ดีหรอกครับแต่ผมลองไงยิงแบบปั่นก้อยหลังเท้าลูกนี้ไปไหนก็ไม่รู้ให้ดูทุกจังหวะนะครับผมเผื่อจะได้เห็นว่าอันไหนเป็นจุดเด่นจุดด้อยนะครับให้ดูช็อตทุกช็อตไปเลยนะครับไม่ได้เอาแค่เรื่องเก่งอย่างเดียวนะครับปั่นอีกทีนึงดิปัดเข้าในแล้วยิงนะคือเขามีสกิลลองเล้งเคอร์เลอร์ด้วยนะครับเป็นสกิลยิงปั่นนะแล้วค่าพลังถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สูงนะครับแต่เท่าที่ผมลองเล่นแล้วลองปั่นดูอีกทีนึงดิวิธีบอลมันได้ลุ้นบ่อยนะครับลูก้าโมดิสไหลช่องนี้แล้วยิงตามน้ำจับจุดบอล นิดนึงแต่ลำหน้านะเมื่อกี้นี้ ดักได้แบบนี้ไม่เข้ามาโยกไปเลยหามุมได้แล้วยิงแป๊วยิงแบบหน้าขานะคือเหมือนแปรหน้าขาแบบพุ่งๆนะฮะไม่ได้ออกยิงปั่นนะครับเหมือนเอียงตัวนะเอี้ยวตัวยิงนะครับแล้วก็ยิงแปรเท้าแบบตบๆให้มันแรงๆนะครับผมเข้าท่าดีเหมือนกันว่ะลูกยิงแบบนี้นะครับแล้วคู่ต่อสู้กดออกไปเลยนะจริงๆเขานิ่งมาพักหนึ่งแล้วนะ อาจจะหมั่นไส้ผมล็อกเลี้ยงเยอะจนเกินไปกดสกิลอยู่แน่ๆโอ้ยนี่ลำคาญเหลือเกินนะกดออกไปเลยนะไม่หรอกครับเขาอาจจะปวดฉี่ก็ได้ครับ จังหวะทำเกมครับคองบอลกับเท้ามีสกิลมีลูกเล่นโยกๆไปเถอะครับหมุนๆโยกๆไปเลี้ยงแล้วเทิร์นนี่นะฮะยั่วน้ำลายไปเหมือนเป็นการยั่วคู่ต่อสู้ไปในตัวไปต่อแล้วอย่าไปคาดหวังมากนะครับคือตอนแรกอะถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบไม่คาดหวังนะเรามักจะทำได้ดีถูกไหมคือถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นเก่งจนเกินไปอะเล่นไปเถอะครับนักเตะคนนี้อาจจะไม่ได้เก่งอะไรเล่นไปตามธรรมชาติของเราอะรู้สึกว่านักเตะคนนั้นจะเล่นได้ดีนะครับผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวนี้เก่งเกินค่าพลังเหมือนกันนะฮะสี่ดาวก็จริงนะครับแต่เล่นเข้าไปแล้วมันสนุกเหมือนกันนะครับยิงได้อีกหนึ่งลูกดักได้แล้วยิงโดยเฉพาะเอี้ยวตัวยิงปั่นนะครับอย่างที่บอกตอนแรกก็คิดว่าจะเล่นแบบเพลินๆนะเล่นแบบไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้คาดหวังอะไรมากทำไปทำมาเล่นแล้วสนุกดีว่าเล่นแล้วเข้าทางดีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สตามิน่าหมดนะครับในช่วงท้ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเผื่อไว้นิดนึงนะครับผมอาจจะต้องมีตัวสแปร์นะนี่ตัดเข้าในแล้วไปต่อโยกสปินบอลแล้ววนกลับมาดับเบิลทัชแล้วไปต่อโดนจิ้มดอกสุดท้ายไม่งั้นได้สวยอีก1ดอกมาครับมาทางซ้ายแบบนี้ข้างในแบ็คหายใช่ไหมแล้วโยกเข้าในแล้วปั่นล่องแหลมยิงได้เยอะมากนี่ผมไม่ได้นับเลยนะเนี่ยยิงยิ่งกว่ากองหน้าเนี่ยยิงได้จบได้นะครับแล้วก็จ่ายได้ด้วยนะครับเสียดายพวกสกิลการผ่านบอลพวกพินพอยต์คอสซิ่งไม่ได้มีอันนี้ไม่เกี่ยวกับโมดิสนะโมดิสยิงสวยก็เลยเอามาให้ดูนิดนึงลูก้าโมดิชยิงสวยเอามาให้ดูนิดนึงอะจริงไม่ได้เกี่ยวถือว่าสวยไปลูกนี้โมดิชจ่ายอีกแล้วมีตัวคิลเลอร์พาสสวยๆแบบนี้ได้หลุดไปสิครับมันอีกทีนึงแน่มีตัวจ่ายแม่นๆจ่ายนิ่มๆให้มีตัวชงให้นะออกปีกเป็นสไตล์โรมิงแฟงค์นะครับเผื่อใครไม่ทราบโรมิงแฟงค์เนี่ยมักจะเข้ามาข้างในเพื่อเชื่อมเกมมากกว่าที่จะออกไปริมเส้นนะครับผม
ือถ้าเป็น prolific winger เนี่ยจะวิ่งออกริมเส้นบ่อยนะครับแต่ roaming flank นี่คืออาจจะตัดเข้ามาข้างในนะฮะเพื่อเชื่อมเกมกับตรงกลางนะครับหรืออาจจะเป็นตัวที่จบจากข้างในเลยก็ได้นะครับแล้วแต่จังหวะของเรานะครับมาอีก1ลูกยิงอีกทีนึงเด้ยิงได้แล้วยิงได้อีกโอ้โหแหมติดใจเลยว่ะเฮ้ย อย่าไปคาดหวังเล่นแล้วไม่ได้คาดหวังทำให้เล่นแล้วถูกใจเหลือเกินเทิร์นสายตอบปั๊มมาเอาคืนมาแล้วยังไงโยกโยกโยกเทิร์นใส่อีกหนึ่งทีวิ่งตามมาเลยน้องวิ่งตามมาวิ่งตามมาเดี๋ยวพี่พาทัวร์ไหลโลกเน้มตอนนี้บอลลีก็เริ่มกลับมาเตะแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเขาโชว์ผลงานได้ดีกับนาโปลีอย่างต่อเนื่องนะครับดีไม่ดีตัวสแตนดาร์ดแพทต่อไปเนี่ยอัพเป็น4ดาวปุ๊บเนี่ยหรือ5ดาวนะครับกระโดดไปเลยนะฮะแล้วตัวพิเศษออกมามันน่าจะต้องเก่งกว่าเดิมเยอะแน่นอนนะครับดูลูกนี้ยิงลูกนี้ไอ้เอาเรื่องเหมือนกันว่ายิงไกลอ่ะโอ้ดูตัวเลขแล้วแบบหลอกเหมือนหลอกตาเราเลยนะฮะว่าเอองั้นๆอะไรครับอะไรประมาณนี้นะแต่คุณได้ลองเล่นเองแล้วเล่นแบบไม่ต้องคาดหวังอ่ะมันทำได้ดีเฉยเลยนะครับปาดลูกนี้แล้วตูมก็ให้ยิงได้จ่ายก็ได้เออเอาเรื่องเหมือนกันว่ะเออคุณลองไปเล่นแบบไม่ต้องคาดหวังนะเออไม่ใช่ว่าเล่นต้องทีมต้องตันร้อยทุกตัวทุกตัวนะมาลองเล่น4ดาวอะไรแบบนี้บ้างนะครับดูในชีวิตจริงก็เทิร์นเข้าใส่แล้วปาดล้างแหลมเนียนกิบเลยว่ะเฮ้ยอย่าไปคาดหวังเล่นตามธรรมชาติครับทุกคนเอาเรื่องเหมือนกันว่ะแฮตทริกไป2แมตช์แล้วเนี่ยแมตช์รีวิวครั้งนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเอาเรื่องเหมือนกันนะใครเปิดได้ไปลองเล่นดูแบบไม่ต้องคาดหวังอะไรนะครับกับวิซ่าสลาลัสเกเลียหรือว่าสเกเลียนะครับผมจุ๊บเข้าให้1ทีไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด #ReviewWellDoneด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวWellDoneคลิปอื่นได้เลยครับI've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright Some things are not the same As they were a year ago